ในโลกที่คละเคล้าไปด้วยความสุขและความทุกข์ย่อมทำให้เมื่อคนที่ประสบกับความทุกข์ไม่ว่าจะเป็นทางกายและใจได้แสวงหาทางออกเช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นที่หมู่บ้านท่าต้นงิ้วตำบลปากบ่องอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนที่มีผู้คนจำนวนมากที่ล้วนมีความทุกข์พากันหลั่งไหลไปขอพบกับเจ้าของบ้านที่ผู้คนเรียกกันว่าอาจารย์ไพศาลนามสกุลแสนชัยชายวัย62ปีผู้มีภูมิลำเนาดั้งเดิมเป็นคนอำเภอป่าซางและเป็นผู้ที่อ้างว่าตั้งแต่ปี2524ได้เกิดนิมิตหรือความฝันแบบแปลกๆโดยเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับผู้คนบางคนก็ไม่เคยรู้จักมาก่อนเมื่อมีคนไปสอบถามอาจารย์ก็บอกเล่าเรื่องราวได้ตรงเมื่อแนะนำให้คนในนิมิตไปปฏิบัติให้ถูกต้องอาจารย์ไพศาลบอกว่าหลายคนหายจากความทุกข์โดยเฉพาะผู้ป่วยด้วยโรคเรื้อรังทำให้ทุกวันนี้มีผู้คนพากันไปหาที่บ้านอย่างมากมายดังกล่าวบ้านของอาจารย์ไพศาลแสนชัยเป็นบ้านทรงโบราณชั้นเดียวยกพื้นสูงเมื่อมีผู้คนไปหากันมากจึงต้องมีการติดป้ายเอาไว้ที่หน้าบ้านว่าเปิดตั้งแต่เวลา10โมงเช้าจนถึงเพียงแค่บ่าย3โมงเย็นทุกวันอาจารย์ไพศาลบอกว่าบางคนมาไกลจากจังหวัดบุรีรัมย์หรือโคราชแต่ละคนมาถามไถ่เรื่องสารพัดโดยเฉพาะเรื่องเวรเรื่องกรรมเรื่องความทุกข์ความยากต่างๆแต่อาจารย์จะเน้นช่วยเหลือในเรื่องที่จำเป็นจริงๆไม่ใช่เรื่องสัพเพเหระการทะเลาะวิวาทเป็นหนี้หรืออกหักทั่วไปจึงวอนให้ผู้ที่จะไปหาเป็นผู้ที่มีความทุกข์หนักจริงๆเช่นป่วยแล้วรักษาไม่หายไม่รู้สาเหตุเป็นต้นเรื่องราวของอาจารย์ไพศาลยังลามไปถึงคุณเมฆวินัยไกรบุตรอดีตดารารุ่นใหญ่ชื่อดังที่ป่วยด้วยอาการเดินไม่ได้และรักษาไม่หายมานานปีโดยได้ปรึกษากับอาจารย์ไพศาลผ่านทางหนุ่มคงกระพันที่เป็นเพื่อนดาราด้วยกันซึ่งได้รับคำแนะนำจากอาจารย์ไพศาลว่าให้ไปทำบุญกราบพระให้ครบจำนวน5วัดจากนั้นถ่ายภาพส่งไปให้อาจารย์ดูเพื่อจะได้หาวิธีการและให้คำแนะนำต่อไปที่จะมาบ้านผมเนี่ยนะค่อยมีทุกข์หนักจริงๆนะฮะทุกธรรมดาอย่าไปมาต้องเสียเวลาทุกข์หนักเจ็บไข้ได้ป่วยที่หมอวินิจฉัยโรคไม่ออกนะเป็นตายก็ไม่ตายหายก็ไม่หายอันนี้อย่างนี้น่าจะมานะเป็นโรคหนักหนาสาหัสนะมาที่ทุกข์ที่ว่าน้อยเต็กน้อยฉันว่าเงินเดือนไม่พอเลี้ยงแม่น้อยอย่างนี้เนาะก็ไม่น่าจะมาให้ไปพิจารณาเองนะแล้วก็อะไรอะไรมันมีหลายทุกข์เนาะที่เคยตายน้องเมียร้องไห้เนาะมากกว่าเพื่อนเนี่ยเมียเข้ามาถามจะทำไงอย่างเงี้ยทำไมถึงร้องไห้เสียใจมากกว่าเมียอันนี้ไม่น่ามาถามเจ็บก็ได้ป่วยมากมาที่หมอที่เขาไม่รู้นะที่หมอไม่รู้วินิจฉัยไม่ออกนะแล้วก็ไม่ทราบสาเหตุเนี่ยแล้วมาอย่างนี้ได้จะมานะที่มาอาจารย์ได้รับคำแนะนำแล้วกลับมาอีกที่ว่าหายมีไหมมีเยอะที่ดีมากดีถ้าดีมาเลยนะถ้าตายเลยนะคือการหลับตายไปเลยอะไรตายไปอย่างง่ายดายนอกจากที่ไม่ตายไปนะฮะตายก็ไม่ตายหายก็ไม่หายจนหมอรักษาที่ตายไป2คนแล้วคนป่วยยังอยู่อย่างเงี้ยเนาะคนป่วยยังอยู่เนาะวินัยไกรบุตรเป็นการส่วนตัวไหมครับไม่รู้จักครับที่อาจารย์เหตุผลของการนิมิตถึงที่วินัยไกรเมฆเนี่ยคือมาจากอะไรฮะยังไม่นิมิตเลยท่านเนี่ยเพิ่งแนะนำเขาไปทำบุญแนะนำเขาไปทำบุญก่อนนะเขาจะเข้าสู่นิมิตได้มีบาปกรรมตัวเองก่อนมีบาปกรรมของพี่เมฆเนี่ยคือมันจะหนักกว่านี้ไหมฮะหรือยังไม่ทราบยังไม่ทราบครับจะเข้าสู่วันพระหน้าหน่อยฮะครับสิ่งที่พี่เมฆที่เขาเรียกว่าโรคเวรกรรมเนี่ยมันจะใช้ได้ไหมฮะโรคเวรกรรมเนี่ยครับมันเกิดมาใช้กรรมกันอาจารย์จะแนะนำวินัยไกรเมฆยังไงฮะก็เดี๋ยวรอนิมิตให้เขา
เขาไปถ่ายเขาไปถ่ายรูปไปถ่ายกราบพระมานะแล้วกรุงเทพครับแล้วถ่ายรูปมาให้ผมก่อนพี่เมฆบอกว่าถ้าทำแล้วหายจะมาหาอาจารย์ถึงบ้านพี่เมฆมีโอกาสจะหายจากอาการนี้หรือไม่ฮะก็เพิ่งทราบนะเอาบุญเอากรรมเข้าบ้านนะไปเขาตั้งใจทำอาจารย์นี้เริ่มนิมิตได้ยังไงฮะคำว่าปี2524 24คำว่าจิตนิมิตหมายถึงเรานึกถึงเรื่องรู้เรื่องราวไม่ได้ให้มันเกิดนิมิตขึ้นเองขึ้นเองนิมิตขึ้นเองมีได้หนังสือฮะหนังสือนิมิตมีครับแล้ววิธีการสื่อสารเรื่องราวของแต่ละคนอาจารย์ทำไงฮะมันเป็นนิมิตฮะมันกลางคืนหลับฝันไปนิมิตไปโดยไม่รู้จักกันนะครับคนที่จะมารักษาส่วนใหญ่รักษาอะไรเกี่ยวกับยังไงไม่ได้รักษามาดูดวงดูยังไงไม่ได้ไม่ใช่ดูดวงไม่ใช่หมอดูนะครับครับไม่ใช่หมอดูไม่ใช่ร่างทรงไม่ใช่นักปฏิบัติธรรมนะครับเป็นชาวบ้านธรรมดาคนหนึ่งที่ศีลห้าไม่ครบครับแต่สามัญสำนึกดีครบดีครับศีลห้าไม่ครบไม่มีสามสองศีลสองศีลสามพูดไปเรื่อยเปื่อยเนาะพูดเล่นกับนั่นบ้างเล่นคนนี้บ้างตาผู้เฒ่าผู้แก่เห็นคนมาหาอาจารย์เยอะแยะมากมายเนี่ยวันหนึ่งอาจารย์รับแขกได้ประมาณสักกี่คนก็เนี่ยตามนักมันก็ต้องหยุดแล้วครับอันนี้สงสารเขาเข้ามาไก่ก็เลยคุยไปก่อนนะฮะพูดไปก่อนตามนักหยุดแล้วไม่ไหวแล้วครับมีคำถามที่ค่อนข้างที่จะอันนี้นิดหนึ่งการจิตนิมิตเนี่ยให้คนถือเป็นการสร้างความงมงายอะไรหรือไม่ยังไงครับก็ไม่ทราบในช่วงแรกแต่โคเชนมันจะพูดถึงการเวียนว่ายตายเกิดของคนบุญบาปของคนนะฮะแม้อาจารย์ไพศาลจะบอกว่าตนเองไม่ใช่หมอดูไม่ใช่ร่างทรงและแม้แต่ไม่ใช่คนที่ปฏิบัติธรรมศีลห้าก็ยังรักษาไม่ครบแต่ก็ยืนยันว่าได้มีนิมิตจริงเมื่อเข้านอนก็หลับฝันถึงคนที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเมื่อมีคนไปถามไถ่หาวิธีการแก้ทุกข์ก็ได้บอกไปตามที่เกิดในนิมิตสุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับเวรกรรมและบุญบาปของแต่ละคนสำหรับคุณเมฆวินัยไกรบุตรอาจารย์บอกว่าไม่เคยรู้จักและไม่เคยมีนิมิตถึงแต่เมื่อมีคนไปถามก็แนะนำให้ไปทำบุญถ่ายภาพกลับมาให้ดูเพื่อจะได้เกิดนิมิตคาดว่าจะเป็นในวันพระถัดไปเรื่องราวของอาจารย์ไพศาลแสนชัยชาวอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงจิตใจของผู้คนในยุคปัจจุบันว่าเมื่อเกิดความทุกข์ก็มีการแสวงหาทางออกอย่างไม่จำกัดวิธีการเรื่องราวเหนือธรรมชาติเหล่านี้เวลาเท่านั้นจะเป็นเครื่องพิสูจน์อย่างไรก็ตามอาจารย์ไพศาลได้บอกข้อเท็จจริงให้ผู้คนที่ไปหาได้ปฏิบัติว่าให้รักษาศีลห้าให้ดีทุกคนเป็นไปตามกรรมให้รักษาศีลให้ดีรักษาศีลห้าให้ดีครับเนาะ